สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยระบุถึงการนัดพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่าเดิมนัดไว้วันที่25มกราคมแต่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีภารกิจด่วนอาจจะมีการเลื่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีคงจะได้กำหนดวันใหม่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นวันไหนซึ่งจะเป็นการเชิญหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและเลขาธิการพรรคทุกพรรคส่วนจะเชิญพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกว่าตนเป็นเพียงเจ้ามือไม่ใช่เจ้าภาพโดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้เชิญนอกจากนี้นายอนุทินยืนยันว่ายังไม่มีการส่งสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีจากนายกรัฐมนตรีรวมทั้งตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีความมั่นใจและเข้าใจในระบบรัฐสภามากขึ้นมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำอยู่พร้อมให้การสนับสนุนส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ถูกปรับออกเพื่อนำพรรคประชาธิปัตย์มาเสียบแทนนายอนุทินบอกว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรนัดกินข้าวพรรคร่วมกับนายกกำหนดวันตอนแรกกำหนดวันที่25รู้สึกว่าท่านจะติดภารกิจด่วนอาจจะมีการเลื่อนแต่ว่าได้ท่านก็จะเร่งให้วันใหม่มาจะยังเป็นในเดือนนี้ใช่ไหมคะไม่ทราบวันไหนก็เร็วๆนี้แหละก็ต้องเชิญนะหัวหน้าเชิญเลยค่ะก็ผู้ที่เชิญผมก็ต้องให้ทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่วยเชิญเราเป็นเจ้ามือไม่ใช่เจ้าภาพพัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปตอนนี้มีกระแสปรับครม.มาอีกแล้วเปลี่ยนเจ้าท่านนายกได้ส่งกระแสไม่มีเลยครับไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะครับผมคิดว่าตอนนี้ท่านนายกก็มีความมั่นใจมีความเข้าใจในระบบรัฐสภามากขึ้นนะครับมีความมั่นใจว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่ท่านเป็นผู้นำอยู่นะครับพร้อมให้การสนับสนุนนโยบายของท่านเราก็ได้เสียงครบเสียงที่หายไปก็เป็นเสียงที่อย่างเช่นของท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมีที่เหลือหายไป 2-3 เสียงก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ใช่แบบหายไปเพราะว่าไม่อยากไม่โหวตให้โหวตเกณฑ์ให้เงี้ยมันไม่มีก็ต้องถือว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกก็มีความมั่นคงแล้วล่ะนะเพราะจากนี้ไปก็ต้องช่วยกันสนับสนุนให้นโยบายต่างๆของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จมันก็เป็นผลดีกับบ้านเมือง